กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชิวัตแล้วก็ร้านโสดนะครับโสดกาแฟวันนี้ผมมาชัยภูมินะครับมาเที่ยว ร้านโสดกาแฟนะครับก็มีกาแฟรสกลมกล่อมนู่นนี่นั่นนะครับมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟปั่นรู้สึกว่าจะมีขนมด้วยนี่มีถุงละ30ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขนมเค้กนะครับเบเกอร์โรงเบเกอรี่อะไรแหมใครอยู่แถวนี้ก็หากินดูได้นะครับสถานที่ตั้งก็ยังเยื้องจากโรงเรียนสตรีชัยภูมิครับมีข้าวกล้องไลเบอรี่ด้วยฮะก็มาในร้านนะครับก็จะเห็นเมนูเด่นร้านนะครับเป็นราศีราคีเลยทีเดียวอันที่จริงเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับ จ่ายโฆษณาให้ด้วยก็ดีมาดูเมนูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแมงเยอะขี้เกียจอ่านเอาละกันนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะไปเที่ยวไหนบ้างนะครับเย้ yeah!นี่ก็เต่านะครับอยู่ในกรงเต่าที่ใหญ่ที่สุดเขาว่างั้นครับทำไมถึงว่าใหญ่ที่สุดครับนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันเย่ถัดจากเต่าแล้วก็เป็นปลานะครับเอารู้สึกว่าแดดมันจะร้อนอยู่ปลาก็เลยไม่ค่อยขึ้นรู้สึกว่าตัวอาจจะใหญ่กว่าขายงยีอีกโอ้ตัวใหญ่ไหมใหญ่ก็มีปะปนกันไปนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ว่านไปแต่แม่งโอ้โหใหญ่มากมาม่าเห็นไหมโจ้มันน้ำร้อนไม่ขึ้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังบล็อกการเที่ยวทริปชัยภูมิของผมในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ฮ่าฮ่า